เดอะมินิออคโตพัสหรือมึกสายพลางตัวถูกค้นพบในช่วงกลางปีคริสตศักราช1980โดยนักถ่ายภาพใต้น้ำจะพบหมึกชนิดนี้ได้ในบริเวณทะเลเขตร้อนอินโดแปซิฟิกเรดซีคาบสมุทรมาลายูและจากนิวแคลิโดเนียข้ามไปยังปาปัวนิวกินีอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์และเดอะเกรทแบเรียร์รีฟและได้รับการตั้งชื่อว่ามินิออคโตพัสเนื่องจากความสามารถในการเรียนแบบรูปร่างและพฤติกรรมของสัตว์มีพิษหรือสัตว์อันตรายที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันโดยมีรายงานว่ามิมิกออคโตพัสสามารถเรียนแบบลักษณะการเคลื่อนที่รูปร่างและพฤติกรรมของสัตว์ชนิดอื่นได้ถึง15ชนิดเช่นปลาซีกเดียวโดยหมึกมิมิกจะเคลื่อนที่โดยทำลำตัวให้แบนและราบเรียบไปกับพื้นทะเลหรือสัตว์มีพิษอย่างปลาสิงโตงูทะเลบางครั้งหมึกมิมิกสามารถทำตัวเหมือนดาวขนนกดาวเปราะแมงกะพรุนดอกไม้ทะเลปลากบปลาหินก้างตะกะแตนหมึกมิมิกยังมีความสามารถในการพรางตัวกับที่อยู่อาศัยหรือบริเวณรอบข้างได้อย่างแนบเนียนการเรียนแบบสัตว์ชนิดอื่นและการพรางตัวกับที่อยู่อาศัยเกิดขึ้นโดยการเปลี่ยนสีผิวของหมึกด้วยเซลล์พิเศษชื่อโครมาโตฟอร์เซลล์ชนิดนี้เป็นถูกบรรจุเม็ดสีโดยสีที่มองเห็นนี้เกิดจากการขยายตัวของเม็ดสีถูกควบคุมโดยเส้นประสาทและกล้ามเนื้อบริเวณผิวหนังพฤติกรรมการเรียนแบบและการพรางตัวนี้ช่วยให้พวกมันหลบหลีกผู้ล่าหรือขู่ศัตรูและสามารถหาอาหารได้มากขึ้นหมึกมิมิกจะอาศัยอยู่บริเวณพื้นทรายหรือพื้นโคลนใต้ทะเลความลึกประมาณ 0.5 ถึง 37 เมตรในเวลากลางคืนหมึกมิมิกจะขุดรูอยู่ใต้พื้นทรายและสามารถซ่อนตัวจากผู้ล่าได้เช่นกันหมึกชนิดนี้มีอายุไขเฉลี่ย9เดือนโดยหมึกมิมิกเพศผู้จะมีอายุสั้นและจะตายหลังจากการผสมพันธุ์ส่วนหมึกมิมิกเพศเมียจะตายหลังการออกไข่ร่างกายของหมึกมิมิกไม่มีกระดูกแต่ประกอบด้วยเส้นประสาทจำนวนมากหมึกชนิดนี้มีสันหัวใจ2อันใช้สูบฉีดเลือดไปฟอกที่เหงือกและอีก1อันใช้สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายมีจงอยปากที่แข็งแรงเพื่อหาอาหารจำพวกปลาตัวเล็กและสัตว์จำพวกครัสเทเชียนโดยจะพบหมึกมิมิกเพียง1ตัวในบริเวณที่สำรวจเพราะพวกมันเป็นสัตว์คานิบอลซึ่งจะกินเผ่าพันธุ์ตัวเองและห่วงอาณาเขตมากนอกจากนี้หมึกมิมิกยังสามารถพ่นหมึกด้วยความเร็วสูงเพื่อสร้างความงุนงงให้กับผู้ล่าและใช้โอกาสนี้ในการหลบหนี